บายดีน้องมีชื่อว่าสุนิดานครศักดิ์หนาข้างๆประจำปีพ.ศ. 2566ขอช่วง2023มื้อนี้เป็นมื้อนึงที่น้องมีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้มีโอกาสขึ้นสู่เวทีอันสูงเกียรติแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งตำแหน่งหนาข้างๆน้องถือว่าเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตที่น้องมีความใฝ่ฝันมาแต่อย่างน้อยและในวันที่12เดือนเมษายนปี2023ที่ผ่านมาความใฝ่ฝันของน้องก็ได้กลายเป็นจริงที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบตำแหน่งอันมีเกียรติที่มีชื่อว่านาคสังฆานให้แก่น้องตลอดระยะเวลา1ปีน้องก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ได้รับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมยึดของประเพณีอันดีงามของสาวล้มพระบาทที่ได้สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์นอกจากนั้นน้องยังได้เป็นตัวแทนให้กับแม่หญิงล้มพระบางในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของล้มพระบางและมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อ้อนรับสายสังคมในการต้อนรับแขกและบุคคลสำคัญที่มาเยี่ยมยามล้มพระบางและมีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมขบวนการต่างๆเป็นต้นแมนร่วมงานเสริมฉลองนครล้มพระบางได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ของอาเซียนและได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งปันอุปกรณ์การศึกษาให้บรรดาโรงเรียนอนุบาลประถมและมัธยมในวันที่1มิถุนายนวันเด็กน้อยสากลในปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีภารกิจอันมีเกียรติหลายอย่างที่ทางขั้นถึงมอบหมายให้ที่บ่สามารถจะพรรณนาได้ทั้งหมดมาฮอนมื้อนี้ก็ครบบาละ1ปีพอดีที่น้องได้รับตำแหน่งเป็นนางสังฆานแล้วน้องถือโอกาสนี้ขึ้นเวทีอันสูงเกียรติเพื่ออำลาตำแหน่งให้นางสังฆานคนต่อไปในโอกาสนี้น้องก็แสดงความขอบใจมาอย่างทางคณะกรรมการผู้ปกครองครูบาอาจารย์มุงครูและผู้ให้การอุปถัมภ์โดยดีตลอดมาที่ได้เห็นได้ความฝันของน้องได้กลายเป็นจริงและเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เหล่านี้จากใจจริงของน้องและต่างหน้าให้หนักสังขารพอโซ่ช่วง2566ทั้งหมดข้ออวยพรใจอันประเสริฐในเคียทานผู้นำพักรัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกทั่วหน้าจงมีแต่ความผาสุกมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอันสูงส่งของทานขอให้ทานจงทางมีภาคสุขตลอดไปสุดท้ายนี้น้องขอแสดงความยินดีกับนาสังฆานคนใหม่ประจำปีพ.ศ. 2567พร้อมด้วยคณะที่มารับหน้าที่อันมีเกียรติใหม่นี้ขอจงมีแต่ความภาคสุขสมหวังตลอดไปขอขอบใจเจ้าน้องขอเสียงตบมือในครั้งนึงให้แก่น้องสุนิดานครศักดิ์นางสังฆานปีพ.ศ. 2566พ.ศ. 2023ที่ได้ขึ้นอำลาตำแหน่งเป็นเชียร์พอยแล้วฉะนั้นตำแหน่งนางสังฆานแม่นจะได้พบให้แก่นางสาวงามคนต่อไปที่กำลังจะร่วมตอบคำถามในโอกาสต่อไปนี้ฉะนั้นขอเสริญนางสังฆาน2023เข้าพักผ่อนผ่านด้านล่างเวทีกับสากลและนับต่อไปน้องแมนจะได้เสริญนางสาวงามทางเจ็ดน้องจีได้พานเข้าหอบขึ้นสู่เวทีตึมครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ร่วมกันตอบคำถามฉะนั้นขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับทางเจ็ดน้องนางสาวจีได้พานเข้าหอบขึ้นสู่เวทีThank you.
ำยุบอลใหม่เนาะเพราะว่าจะได้ตอบคำถามอาเซียนประจำยุบอลใหม่เลยพิธีกรจะอ่านคำถามอยู่ซ่องครั้งหลังจากนั้นแล้วแมนเซินน้องไม้เลข13ตอบสำหรับไม้เลข13ได้คำถามมีอยู่ว่าน้องคิดว่าแมนยังคือมวลเสน่ห์ของล่วงผบางที่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมล่วงผบางอย่างคับขาหน้าแน่นอีกตึมครั้งหนึ่งน้องคิดว่าแมนยังคือมวลเสน่ห์ของล่วงผบางที่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมล่วงผบางนับมือนับไล่ขึ้นโดยข้อความใจสำหรับคำถามน้องคิดว่านับมือนับไล่ขึ้นที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในล่วงผบางก็ย้อนว่าล่วงผบางมีมนต์เสน่ห์ทางด้านบรรยากาศมีของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามธรรมศาสตร์และที่สำคัญก็คือหอยยิ้มของสาวนครล่วงผบางที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในล่วงผบางจนเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวนั้นจนเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวนั้นติดอกติดใจและกลับมาเที่ยวชมล่วงผบางอีกครั้งและกลายเป็นจุดใจกลางของการท่องเที่ยวขอขอบใจน้องก็แสดงความขอบใจกับไม้เล็ก13เอาขอเสริมไม้เล็กต่อไปเลยก็คือนางสาวงามไม้เล็ก19เศร้างามไม่เล็กสิบเก้าน้าเศร้างามไม่เล็กสิบเก้าได้คำถามมีอยู่ว่าน้องคิดว่าผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนางสังขารจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยลักษณะแนวใดนี่คือครั้งหนึ่งน้องคิดว่าผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนางสังขารจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยลักษณะแนวใดเสริมตอบโดยข้อความใจสำหรับคำถามน้องคิดว่าผู้ที่จะเป็นนางสังขารนั้นจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยกิริยามารยาททางด้านวาจาและท่าทางการนุ่งถือก็เช่นกันจะต้องฮู้ตามกาลเทศะอักษรฮิตของประเพณีสุดท้ายนี้น้องข้ออวยพรใสให้เกทานกันน้ำและคณะกรรมการรวมทั้งบรรดาผู้ชมผู้เสียอยู่หน้าเวทีและทายทอดสดจงมีสุขภาพแข็งแรงถ้าหากทานได้ในธุรกิจอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองพ่อขอบจ๋าจ๋าขอบใจคำตอบคลองสร้างงามไม้เล็ก19เนาะหนังเศร้ามีระดุดปุกผ่าข้อเสริมไม้เล็กต่อไปก็คือหนังเศร้างามไม้เล็ก3อยู่ใหม่เลยนางเศร้างามไม้เล็ก3ได้คำถามมีอยู่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกคนจะได้ช่วยกันปกปักรักษาน้องมีวิธีการปลุกระดมทั่วสังคมแนวใดในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นให้ตัวเมืองล่วงผบางมีความสะอาดงามตาอีกตัวครั้งหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมแม้นเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องช่วยกันปกปักรักษาน้องจะมีวิธีการแนวใดในการปลุกระดมทั่วสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นให้ล่วงผบางมีความสะอาดงามตาเสริมตอบโดยข้อความใจสำหรับคำถามน้องยากจะระบุ
ิ่งแวดล้อมเดี๋ยวพิธีกรจะถวดคำถามให้อีกตื่นบ้านหนึ่งเนาะน้องจะมีวิธีการแนวใดปลุกระดมให้ทัวสร้างผมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเฮ็ดให้ล่วงผบางมีความสะอาดงามตาเป็นบ่น้องอยากจะระบุให้ทุกคนหั่นมาใส่ถุงผ้าแขนถุงพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบ่ทิ่มขี้เหยื่อสะสายบ่ทิ่มห้องเสียหลงน้ำก็ขอบใจที่มาใช้เวลาทบทวนไม่นึงน้องกากาก็เป็นอย่างน้องมีความตื่นเต้นกันแน่เอาก็เสิร์ฟไม้เล็กต่อไปไม้เล็กสาวแป้งการสร้างงามไม้เล็กสาวแป้งที่จะมาจงกับท่ามในคำคืนข้อมูลนี้หนังสร้างงามเมฆผะวันสุวรรณหลังซีจะได้ตอบคำถามเร็วกล้าต่อไปคำถามพวกน้องมีอยู่ว่าปี2024เป็นปีท่องเที่ยวหลาวถ้าให้น้องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ร่วมผบางสถานที่ทำอิฐที่น้องจะแนะนำเป็นแห่งใดและย้อนยังอีกถึงครั้งหนึ่งปีซ่องมันเซาซีเป็นปีท่องเที่ยวหลาวถ้าให้น้องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ร่วมผบางให้กับนักท่องเที่ยวสถานที่ทำอิฐที่น้องจะแนะนำแม่สถานที่แห่งใดและย้อนยังจึงแนะนำสถานที่แห่งนี้เสริมตอบโดยขอบใจสำหรับคำถามถ้าน้องเองน้องเขาเลือกเป็นวัดพระธาตุผู่ซีเพราะวัดพระธาตุผู่ซีเป็นวัดเก่าแก่และสวยงามในร่วมผบางได้เป็นที่เต้าโฮมทางด้านจิตใจทางเสาพุทธนั่นก็คือเสาร่วงพระบางนั่นเองถ้านักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปภาคเถิงนั้นก็จะพบเห็นทิวทัศน์อันสวยสดงดงามของตัวเมืองในร่วงพระบางอย่าง360องศาโดยข้อขอบใจอันนี้ก็คือคำตอบข้อไม่เล็กสองแต้มอ้าวข้อเสริมไม่เล็กต่อไปไม่เล็กต่อไปเนาะหนังเศร้างามไม่เล็กเก่าหนังเศร้าน้ำทิพย์ผมมะจันคำถามห้องหนังเศร้าไม่เล็กเก่ามีอยู่ว่าถ้าให้น้องแนะนำการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์แก่หมู่เพื่อนน้องจะมีวิธีการแนวใดเพื่อส่งเสริมให้วัยหนุ่มยุคใหม่ได้เฮ็ดกิจกรรมในเวลาว่างที่เหมาะสมกับเจ้าอีกถึงครั้งหนึ่งถ้าให้น้องแนะนำการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์แก่หมู่เพื่อนน้องจะมีวิธีการแนวใดเพื่อส่งเสริมให้วัยหนุ่มยุคใหม่ได้เฮ็ดกิจกรรมในเวลาว่างที่เหมาะสมกับเจ้าเสริมตอบโดยข้อขอบใจสำหรับคำถามถ้าให้น้องแนะนำเวลาเกิดประโยชน์ให้แก่หมู่เพื่อนวัยหนุ่มยุคใหม่น้องจะแนะนำให้หมู่เพื่อนหันไปเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงบ่ให้ไปหมกมุ่นกับสิ่งเสพติดข้อขอบใจตอบตรงไม่เล็กเก่าเอาต่อไปไม่เล็กสาวเก่าสาวงามไม่เล็กสาวเก่าหนังเศร้าน้ำไม่เล็กสาวเก่าเนาะหนังเศร้าหัด
ดาทิพย์ทิพย์ภวังค์วงศ์นั่นเองไม่เล็กเสาเกาคำท่ามน้องมีอยู่ว่าดังที่ฮู้นำกันมีอยู่แล้วว่าปัญหาโลคอนและกุลขอน PM2.5 กำลังแพร่กระจายอย่างน่าเป็นห่วงน้องจะมีวิธีการปลุกระดมทั่วสังคมแนวใดในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกตื่มครั้งหนึ่งดังที่ฮู้นำกันมีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ภาวะโลคอนและ PM2.5 กำลังแพร่กระจายอย่างน่าเป็นห่วงน้องจะมีวิธีการปลุกระดมทั่วสังคมแนวใดในการรักษาสิ่งแวดล้อมเชิญตอบโดยข้อความใจสำหรับคำถามน้องคิดว่าน้องจะปลุกระดมเรื่องการหยุดทั้งปลาเห็ดให้เพื่อบอกให้เป็นการทำลายป่าไม้ธรรมชาติและขอนผิดจากการจุดป่าเห็ดไห้ PM2.5 ส่วนลายแมนขอนผิดมาจากหงจากหงงานอุตสาหกรรมต่างๆข้อขอบใจสำหรับคำถามเจ้าและข้อเสริมเดี๋ยวเนาะสำหรับคำถามของสาวงามไม้เล็กสาวห้ามีอยู่ว่าในท่านะที่น้องเป็นสาวเหลาก็คือสาวล่วงพระบางเมืองมรดกโลกถ้าให้น้องเอาเอกลักษณ์อย่างหนึ่งทางด้านวัฒนธรรมที่ซองแซงให้เห็นเครื่องควมเป็นเหลาเอกอาให้สาวต่างชาติได้ครับโอ้น้องจะเอาสิ่งใดยอดยังอีกจุดครั้งหนึ่งถ้าให้น้องเอาเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่ซองแซงให้เห็นเครื่องควมเป็นเหลาให้สาวต่างชาติได้ครับโอ้น้องจะเอาเอกลักษณ์ทางด้านใดและยอดยังจึงเอาทางด้านนี้เสริมตอบข้อขอบใจสำหรับคำถามวัฒนธรรมที่ทรงแสงทั้งความเป็นลาวก็คือการนุ่งคือการนุ่งสิ้นเบียงแผลที่เป็นฮิตของประเพณีของสาวล่วงพระบางเมืองมรดกโลกข้อขอบใจผมจะยกเอาเอกลักษณ์ทางด้านการนุ่งคือเนาะให้กับทางศาสตร์ไปครับครูเอาเจ้าชื่อว่าทางเจ็ดน้องหนังเศร้าแมนใดตอบคำถามเป็นทีเรียบร้อยแล้วคือว่าในปัจจุบันนี้คณะกรรมการผู้ของเขาก็แมนจะได้ตัดสินอีกตึมครั้งหนึ่งไปแล้วเนาะสำหรับการตอบคำถามของน้องๆทั้งเจ็ดน้องสำหรับเมื่อเบาหลบแล้วในการตอบคำถามนี้แมนพวกเขาจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะมีเปอร์เซ็นต์คมงามจีวันหนังเศร้าได้เก็บมาตั้งแต่เบื้องต้นมีเปอร์เซ็นต์การกิริยามารยาทเปอร์เซ็นต์ทางด้านการนุ่งชื่อหอยยิ้มแล้วก็มีการตอบคำถามสำหรับการตอบคำถามนี้จะแบ่งออกเป็น20%เนาะเป็นคนคะแนนให้กับน้องๆฉะนั้นในปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการของพวกเขากำแมนกำลังลงคะแนนให้กับน้องๆซึ่งว่าคำตอบของน้องๆนั้นประธานก็คงที่จะรับรู้แล้วว่าการตอบเป็นแนวได้เนาะแมนเบาเทิงไว้ผิดปฏิภาณของน้องๆแต่ละน้องที่ได้มีการยกขึ้นปัญหาต่างๆเนาะให้กับคณะกรรมการและประธานได้ครับฮู้เทิงไว้ผิดปฏิภาณของน้องๆนั่นเองเจ้าแมนแล้วประธานที่เคารพและในปัจจุบันนี้ทั้งทุกท่านได้รับชมความงดงามของนางสาวทั้ง7นางสาวอีกตึมครั้งหนึ่งเบิ่งนางเศร้าก็พวกเขาคือยุคไก่ได้หนึ่งแหละเนาะฉะนั้นข้อเสนอนางเศร้า
หยับขึ้นหน้าเวทีเนาะอีกตึมคีดหนึ่งเนาะหยับขึ้นหน้าเวทีเพื่อให้บรรณาธิการได้เห็นความงดงามโมโมเนาะเพื่อให้คณะกรรมการของพวกเขามีไว้อยู่ในใจว่าแมนผู้ใดที่จะได้ครับเป็นตัวแทนให้แก่เทพธิดาองค์ที่7ทรงพนามว่ามโหธรเทวีคิดว่าตัวแทนมโหธรเทวีนั้นจะเป็นหนังสาวไม่เล็กได้เนาะเสื้อว่าคงที่จะอยู่ในใจของบรรณาธิการสำหรับเดอะคอร์ปนี้แมนบอกให้น้องหนังเศร้าลงเวทีแล้วให้ยืนยิ้มสง่าเนาะให้กับบรรณาธิการยืนยิ้มสง่าให้กับบรรดากองทรงกองเสียซึ่งปัจจุบันนี้บรรดาคณะติดซ้อมของพวกเขาก็เป็นกำลังสร้างรวมคะแนนอยู่ภายล่างชีวาสร้างรวมแล้วเนาะคณะกรรมการเจ็ดข้อไผ่เนาะคณะกรรมการเก้าท่านจะได้เซ็นครับพ้องหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือคณะประธานจัดงานบุญเนาะจะได้เซ็นครับพ้องอีกตึมครั้งหนึ่งเซ็นสดๆเนาะอยู่หน้าเวทีกันเลยแล้วจึงเชิญพ้นคะแนนนั้นขึ้นทางเวทีเพื่อที่จะได้ทำการประกาศอันดับนางสังฆานตั้งแต่อันดับที่1จนถึงอันดับที่7เนาะซึ่งจะได้ครับผู้นำกันฉะนั้นคะแนนของพวกเขาเปิดเผยอยู่แล้วเนาะให้กับประธานได้ครับรู้และได้ครับทราบนํากันเอาฉะนั้นโอกาสนี้พวกเขามาวัดเสียงกองเสียงได้หนึ่งก่อนเนาะขึ้นรับกองเสียงสิเข้าหน่อยละบ่นี่เนาะกองเสียงกองเสียงไม่เล็ก13แน่โอ้ยังอยู่เนาะแข็งๆอยู่กองเสียงกองเสียงสาวงามไม่เล็ก19กองเสียงไม่เล็กสามถึงอยู่บนอยู่เนาะกองเสียงกองเสียงสาวงามไม่เล็กสาวแปดโอ้ยังแข็งแกร่งอยู่เอาไม่เล็กสาวห้ายังอยู่บนยังอยู่เนาะสาวงามไม่เล็กสาวเก้าและกองเสียงไม่เล็กเก้าโอ้ชื่อว่ายังคึกคืนเนาะบรรยากาศของพวกเขาปัจจุบันนี้เนาะ12โมงตรงบรรยากาศแมนกำลังเนาะพอดีลุ้นบรรยากาศที่เบิกบานและบนซื่นเซินว่าบรรยากาศที่ทุกท่านของคอยอยู่แมนกำลังจะสำเร็จแล้วเนาะทางคณะกรรมการทั้ง9ท่านได้ผ่านการเซ็นทับของและเจ้านครร่วมพระบางจะได้เซ็นทับของอีกตึมครั้งนึงชื่อว่าพ้นศักดิ์สิทธิ์ของการตัดสินนี้แม่นขึ้นสู่เวทีของพวกเขาจะได้มีการประกาศผลครับผู้นำกันเอาหนังเศร้าของพวกเขาเนาะส่งหอยยิ้มเนาะให้กับประธานส่งหอยยิ้มให้กับกองเสียเสื้อเนวาผู้ชมท่านผู้ชมที่เคารพเสื้อเนวาบรรณาธิการอยู่ทางบ้านและคงจะใจจดใจจ่อในการติดตามรับชมการประกวดนางสังฆาลประจำปีพ.ศ. 2567พ.ศ. 2564ที่ลูกประปาเมืองมรดกโลกเซอร์วันตอนนี้มาถึง7คนสุดท้ายที่บรรณาธิการได้ติดตามรับชมกันไปก็คือผ่านการตอบคำถามกันแล้วแล้วคงจะมีนางสาวที่อยู่ในใจกับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเซอร์วันคงจะอยู่กับพวกเขาเนาะไปจนจบในการแข่งขันเซอร์วันจบกันไอทอดให้บรรณาธิการได้ติดตามประสบกันและก็ต้องขอขอบใจเป็นอย่างสูงเลยกับผู้ที่ให้การสนับสนุนในการไอทอดสดในครั้งนี้นั่นก็คือธนาคารพัฒนาลาว LDB Bank มิตรที่ดีอยู่เคียงข้างทานการโอมมือแบบยืนยงลาวธุรกิจของคนลาวเพื่อสร้างภูมิลาวบริษัทเบียร์ลาวจำกัดธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนโอมแฮมลูกพระบางวิวลูกพระบางเจ้าอีกแค่หนึ่งก็ต้องขอขอบใจกับผู้แฮมหลวงพระบางวิวหลวงพระบางผู้บริษัทเคเซอร์ลาวการเงินจุลภาคทีโบหักเงินบ้าเอสเอสพีผู้แฮมสีสมบัติพาซาวังเวียงผู้แฮมสิทธิยินเลี้ยงจันทานอาหารบ้านใหม่ปั๊มน้ำมันสีสมบัติบริการปั๊มน้ำมันปตท.หลวงวิไลแก้วยังมีผู้บริษัทอ่างทองแควนพระบางผู้บริษัทESK กลุ่มแควนนครบาลธนาคารแห่งสปปลาวภาคเหนือแควนนครบาลธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนแควนนครบาลสถาบันการเงินจุลภาคที่ห้ามเงินฝากสินทรัพย์เงินเดือนแควนนครบาลส
ราบัตรเขียนเกียรติจุฬาภาคที่ทำเงินฝากจำปาลาวแม่งก็ประบาทบริษัทพันธมิตรตลาดดาราก่อสร้างขัวทางแขวงหลวงพระบางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงหลวงพระบางรัฐวิสาหกิจน้ำประปาลาวแขวงหลวงพระบางธนาคารเอสซีดาลาวจำกัดสาขาแขวงหลวงพระบางบริษัทลาวคุระคุระบอกดิ้งจำกัดและอีกหนึ่งท่านเองจะต้องข้อเข้าเจอธนาคารพัฒนาลาวเอลดีบีแบงก์มิตรยูมิตรดียูเคียงข้างทางการโอนมือแวบยืนยงลาวธุรกรมข้อมูลลาวเพื่อสังคมลาวบริษัทเดลาจำกัดธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมาสนโรงแรมลูกพะบางวิวลูกพะบางนั่นก็คือผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ทางวาคาบันดาลท่านก็คงจะทำการถ่ายทอดเนาะทางบันดาลท่านได้ติดตามสมทางบ้านก็ได้น้องบ่าวการแน่ก็คงจะให้การสนับสนุนกับทีมงานของเราอีกหนึ่งบันดาลท่านตอนนี้ทุกท่านได้ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านก็คือรอท่าคณะกรรมการได้มีการสร้างรวมคะแนนทางพิธีกรยูเวทีจะได้รับการแล้วว่าแม่ผู้ใดจะเป็นนางสร้างขานประจำปีนี้เพื่อจะเป็นตัวแทนของลูกสาวพญากบิลละมงแห่เอาพระเศียรหรือหัวของพ่อไปอดทรงประกอบอยู่ในขบวนแห่บอดาเมื่อสร้างขานเหล่าวันที่14ก็อย่าลืมว่าที่มาวันที่14นั้นทางทีมงานโทรภาพลาสตาจะได้ทำการได้ทอดส่วนท่าบรรณาได้ที่ตามประสงค์อยู่ทางบ้านกันนิดเดียวจะได้ก้าวเข้าสู่มือข้องพิธีกรเป็นผู้ประกาศตามลำดับไม้เล็กและเขาจะได้ฮู้แล้วว่าตัวแทนของลูกสาวพญากบิลพงศ์องค์ที่7ในปีนี้จะเป็นสาวงามไม้เล็กได้สำหรับบางท่านน้องก็ยังเข้าใจเธอว่าเป็นยังน้องคือลูกสาวของพญากบิลพงศ์พญากบิลพงศ์นี้แม่นเป็นนิทานเนาะมาตั้งแต่พื้นบ้านพื้นเมืองของพวกเขาที่ได้สืบทอดกันมานั้นก็คือการท้าประลองความรู้ความสามารถระหว่างธรรมบาลกุมารและพญากบิลพงศ์ฉะนั้นพญากบิลพงศ์นี้ฮู้ว่าธรรมบาลกุมารนี้เป็นคนที่เก่งเนาะเก่งในสามโลกสามารถขับฮู้เพราะว่าจะเป็นภาษาคนภาษาสัตว์ภาษาเทพธรรมบาลกุมารนี้ขับฮู้หมดเนาะฉะนั้นพญากบิลพงศ์นี่นะจึงยักท้าประลองความสามารถของธรรมบาลกุมารจึงได้ลงมาจากส่วงสวรรค์เนาะมาถ่ายธรรมบาลกุมารว่าสิริของขนอยู่ใต้ในตอนเช้าตอนสวยและตอนแหลงอันนี้เป็นพญากบิลพงศ์ท้าประลองธรรมบาลกุมารได้ถ้าว่ามีข้อต่อรองเนาะถ้าว่าธรรมบาลกุมารโต้พอไรในธรรมบาลกุมารคือตัดขอถ้าว่าธรรมบาลกุมารตอบได้พญากบิลพงศ์นี้ต้องยอมตัดขอเนาะเสียหัวให้ธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารนี่ก็ชื่อว่ามีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคนครัวบ่ทันเถิงเนาะสร้างข้อนี้คนครัวบ่ทันเถิงชื่อว่ากินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเนาะธรรมบาลกุมารจนจอยจนคอมจนสิตายแล้วเนาะธรรมบาลกุมารนี้ฉะนั้นธรรมบาลกุมารจริงว่าถ้ามันจะตายแท้ๆข้อไปตายเอาดับหน้าเป็นว่าบ่ยอมเสียชีวิตให้พญากบิลพงศ์ย้อนว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถฉะนั้นจึงได้ไปล้มสลบเนาะอยู่กองต้นตาลต้นหนึ่งฉะนั้นต้นตาลต้นนั้นเนาะสัมผัสว่ามีพญาแข้งซ่องผัวเมียหลงกันว่าธรรมบาลกุมารนี้เหี้ยนบ่ถึงว่าซั่นเนาะฉะนั้นพญาแห้งนั้นจึงได้ล่มกันเกี่ยวกับสร้างคำถามข้องพญากบิลพงศ์ที่ถ้ำธรรมบาลกุมารนั้นสิริของขนตอนเช้าแมนยูหน้าตื่นมาพวกเขาล้างหน้าตอนเช้าแมนยูขิงอากาศร้อนแล้วพวกเขาอาบน้ำและตอนแรกนั้นก็แมนอยู่เท้าเนาะหรือว่าตีนนั่นเองก่อนจะนอนพวกเขาแมนได้ล้างตีนอันนี้ฉะนั้นดังที่ได้เว้าไปก่อนหน้านั้นว่าธรรมบาลกุมารผู้ภาษาสัตว์จริงได้ดีใจเนาะกระตือรือร้นนำเอาคำตอบที่ว่าพญาแห้งได้ลงกันนั้นไปเว้าต่อพญากบิลพงศ์เนาะทั้ง3ข้อนี้ฉะนั้นเมื่อพญากบิลพงศ์ได้เว้าไปแล้วชื่อว่าทั้ง3ข้อนี้แม่นถูกต้องเนาะถูกต้องฉะนั้นพญากบิลพงศ์จึงได้ยอมตัด
ขั้วตนเองเนาะหรือว่าตัดเสี้ยนตนเองนั้นฉะนั้นการตัดเสี้ยนนี่ก็บ่แม่นของง่ายใดเนาะเสี้ยนของพญากบิลผมตกสนำชื่อว่าแม่น้ำจะบุกแห้งตกเสื้อแผ่นดินแผ่นดินจะกลายเป็นไฟมาลัยกันตกใส่ท้องฟ้าแม่นจะบ่มีอากาศหายใจฉะนั้นได้เอิ้นลูกสาวทั้ง7เนาะมาสั่งเสี้ยไว้ว่าถ้าพ่อถึกตัดหัวแล้วแม่นเฮอเอาผ้าทาดขำมาห่อพ่อคุ้มพ่อไว้ลังจากนั้นเดือน5ฟ้ามาแล้วเฮอเอาเสี้ยนของพ่อนี้ไปพดส่งตามฮีดของประเพณีฉะนั้นบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขเนาะอันนี้เป็นนิทานพื้นบ้านพื้นเมืองที่พวกเขานั้นได้ซื้อทอดกันมาในปูหานาการจนเพิ่งทุกวันนี้พวกเขาก็แม่นได้เอานิทานธรรมบาลกุมารนี้เพื่อมาเป็นสิ่งที่พวกเขาได้จัดงานประกวดหนังสังขารขึ้นซึ่งแต่ละปีเนาะแต่ละปีก็ได้มีการผัดเปลี่ยนกันโดยเอามือสังขารลวงเป็นหลักเนาะในการเลือกเอาว่าจะเป็นหนังเศร้าคนได้ฉะนั้นในปีนี้มือสังขารลวงเป็นกงกับวันเศร้ากงกับวันเศร้านี้แมนเทพธีราองค์ที่7ก็คือลูกเศร้าล่าเนาะส่งพระนามว่ามโหธรเทวีแมนได้ขี่นกยุงเป็นพาหนะข้อบ่าวนิทานสั้นๆเนาะเฮาเกิดปรารถนาได้รับรู้นํากันฉะนั้นการเสร็จทับห้องชื่อว่าได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นข้อเสริญพ้นคะแนนอันดับที่1ทั้งอันดับที่7ขึ้นสู้เวทีไปจะเป็นการประกาศห้องอันดับที่4นางเจ้าที่ได้ห้องอันดับที่4ได้เกณฑ์นางเจ้างามไม้เล็กห้องอันดับที่4ได้เกณฑ์นางเจ้างามไม้เล็ก19นางเจ้ามีมนุษย์คุณภาพต่อไปข้าพเจ้าขออนุญาตประกาศผู้ที่ได้รับตำแหน่งห้องอันดับ3ผู้ที่ได้รับตำแหน่งห้องอันดับ3ได้แก่หมายเลข
ต่อไปข้าพเจ้าจะขออนุญาตประกาศห้องอันดับ2อาจฉะนั้นเลือกเพียง3หนัง93ข้อเสริม3หนัง93เขาขึ้นไปสู่หน้าเวทีอีกหนึ่งครั้งหนึ่งอันนั้นเศร้ากันนั้นทราบน้องเขาก็ไปสู่หน้าเวทีพวกเราจะมาเบิ้งแล้วมานางเศร้างามทางสร้างน้องเมฆจะมีอันดับที่เราได้แด่เขาเลือกเพียงเศร้างามเศร้าหนังเศร้าเท่านั้นไม่พบว่าหนึ่งในสร้างนี้จะเป็นนางสร้างข้ามประจำปีขอต้อนรับขวัญ567จ้าแน่นอนและรางวัลที่ข้าพเจ้าจะประกาศต่อไปนี้ก็คือห้องอันดับที่2ห้องอันดับที่2ได้แก่นางเศร้างามไปเลยขอแสดงความยินดีกับนางเศร้างามไม้เล็กสาว5นางเศร้าน้ำต้นซุปดีไซน์เลื่อยเกลื่อนซ่อมลงหนังกล่าวขึ้นไปสู่หน้าเวทีเต็มขั้นหนึ่งหาพ่อเจอนางเศร้างามไม้เล็กสามและไม้เล็กสาว8ขึ้นสู่หน้าเวทีเต็มขั้นหนึ่งส่งหอยยิ้มให้ประธานได้ทักสมสำหรับคนน้องที่พิธีกรจะประกาศต่อไปนี้คือนางสร้างข้านประจำปีพ.ศ. 2567พ.ศ. 2024ข้าว่าโบได้ประกาศคนใดแต่ว่านางเศร้างามคนนั้นได้เป็นของอันดับหนึ่งนางสร้างข้านในปีนี้ได้แก่นางเศร้างามไม้เล็กจับมือกันไว้ก่อนเนาะลุ้นต่อไปจับมือกันไว้ก่อนอาสนั้นตัวแทนเทพธิดาองค์ที่7ทรงพนามว่ามโหธรเทวีมือซ้ายคือกงจักรมือขวาคือปรีสูตรหรือฮอกสามงามจะได้ทรงขี่นกยูงเป็นพาหนะในดินแดนแห่งเมืองมรดกโลกนางสังขารประจำปีนี้ได้แก่นางเศร้างามไม้เล็กขอแสดงความยินดีกับนางเศร้างามไม้เล็กสามนางเศร้าอาริยาอินทร์ตอนได้เป็นนางสังขารประจำปีนี้เจ้าและไม้ชมฟ้าเศร้างามไม้เล็กสาวแก่ได้รับตำแหน่งครองอันดับหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้น้องขอเชิญนางเศร้าเรียงตามลำดับน้องเพราะว่าจะได้มีการส้วมเลื่องเคิงและทรายสะพายน้องขอเชิญขึ้นสู่เทิงเวทีเพื่อที่จะได้มอบเลื่องเคิงและทรายสะพายให้แก่นางสังฆาของอันดับ1ของอันดับ2ของอันดับ3ของอันดับ4ของอันดับ5และของอันดับที่6เนาะกล่าวไปแล้วสัญญาแซงกับชูบาคนโครงการตัดสินของคณะกรรมการคงจะทึ่งใจประดากองเสียThank you.
แล้วก็ให้เติมครั้งหนึ่งเราก็เห็นเสริญทานบุญเรือมอบเปิดยองหยอให้แก่นางสังข้างทั้งเจ็ดน้องซึ่งมาได้พิการประกอบส่วนเราซึ่งได้ทำการยองหยอสรรเสริญจากคณะกรรมการจัดงานบุญพวกเขาให้เติมครั้งหนึ่งเราเสริญทานมอบเปิดยองหยอเติมครั้งหนึ่งประธานก็ชื่อว่าได้รับรู้โดยผมเป็นเอกสารในการแสดงความงามอย่างเต็มที่ให้ประธานได้รับรู้และก็ได้รับสมซึ่งมาการประกาศรางวัลในคำสุดท้ายวันนี้ดอนแล้วจะได้พบกันในมือเปิดพิธีเฮบอในเมื่อวันที่14ก็คือนางสาวทั้ง7เราจะได้เข้าร่วมขบวนแห่อยู่เส้นทางการเมืองซึ่งจะได้ทำพิธีอยู่วัดธาตุน้อยและก็จะได้แค่ไปที่วัดเสียงกองเราค่อยเติมครั้งหนึ่งเราก็เฮียนเซินทานห้องเจ้าแป้งมอกซอดอกไม้เราวันนี้เราเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนางสาวงามทั้งเจ็ดนางสาวด้วยกันพี่ว่ามอกซอดอกไม้แสดงความยินดีที่ที่สมซื่นแก่นางสาวงามทั้งเจ็ดน้องเนาะประธานที่เคารพนี้ก็คือความงดงามของเศร้าร่วงพระบางที่ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนของลูกเศร้าพญากบิลพงศ์ไม้พงบานางสร้างหักหักเจ็ดนี้เป็นตัวแทนให้กับแต่ละฝันเนาะสำหรับ1อาทิตย์นั่นเองแล้วก็ต่อไปเนาะข้อเฮียนเสริญทางการนำพรรครัฐเนาะนั่นก็คือทางท่านของเจ้าแขวงท่านเจ้านครนอท่านท่านท่านนางเบียนวิไลนอหัวหน้าคณะโฆษณาขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายรูปนอกับนางสังฆานท่านเจ็ดนอในปีนี้อาก็เห็นเสิร์ฟเลยนอทางคณะพักคณะพักแขวงนอคณะพักนครเกินขึ้นบนเวทีเลยนอก็เห็นเสิร์ฟเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปกับนางสาวท่านเจ็ดแล้วนอก็เห็นเสิร์ฟเลยแล้วน้องก็เห็นเสิร์นทานการนำชั้นแขวงเราตื้นสู่ถึงเวทีเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพกับนางสาวทั้งเจ็ดน้องเห็นเสิร์นทานบนเรือมยืน